สวัสดีครับเครื่องบินลบคือยุทธพปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและก็สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งนะครับการจัดอันดับกองทัพกับทาง,ทางกาศมักจะถูกนํามาพิจารณาเป็นอันดับต้นๆเครื่องบินลบถูกสร้างขึ้นนะครับด้วยจุดประสงค์ที่ต้องเหนือกว่าเพื่อความได้เปรียบแต่ว่าด้วยลักษณะการต่อสู้หรือว่าภารกิจที่มีมากมายหลากหลายการที่จะสร้างเครื่องบินมาหนึ่งลำแล้วต้องทําได้หมดทุกอย่างเชี่ยวชาญทุกเรื่องเป็นไปไม่ได้แล้วครับจึงต้องมีการสร้างเครื่องบินมาหลายแบบเพื่อตอบสนองความต้องการแล้วก็เพื่อประสิทธิภาพในการทํางานสูงงสุดนนครรับบเเช่่่ือิไ เ,เครื่องบินโจมตีเป็นต้นอาจจะมีเครื่องบินบางลำที่ติดฉลากว่าเป็นมัลติโรนะครับหรือว่าสามารถปฏิบัติงานได้หลากหลายภารกิจแต่ว่าความเป็นจริงในชีวิตจริงแล้วเนี่ยก็มีข้อจํากัดเหมือนกันนะครับไม่สามารถทําออกมาได้ดีทั้งหมดเครื่องบินมัลติโรพวกนี้อารมณ์ก็เหมือนคลินิกของแพทย์นะครับที่รับตรวจรักษาโรคทั่วไปแต่ก็แค่ดูอาการเบื้องต้นเท่านั้นแหละครับแต่จะให้รักษาจบทุกอย่างทุกอาการในที่เดียวนี่ทําไม่ได้นะครับก็ต้องไปหาแพทย์เฉพาะทางที่มีความชํานาญเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ อย่างยา3.9คิปเพลสนะครับอันนี้เป็นมัลติโรไฟเตอร์หรือว่าเครื่องบินหลายบทบาทก็จริงนะครับแต่ว่าจะให้ยา3.9บินลาดตะเวนจากสุราธานีไปเชียงใหม่ไปกลับนี่ทําไม่ได้นะครับจะให้ยา3.9คลองอากาศ2อชั่วโมงทํำม่ได้หรอครับจะให้ยา3.9สแกมเบิลบินขึ้นสกัดเครื่องบินทิ้งระเบิดคุมเชิงประกบจากอ่าวไทยไปเชียงรายก็ทําไม่ได้นะครับ ยิ่งจะให้ยา 3.98J ดมเข้าไปทำลายสถานีเรดาร์ในแนวลึกของศัตรูอันนี้ก็ไม่ได้แล้วครับที่พูดแบบนี้ไม่ใช่ว่ายา3.9ไม่มีอะไรดีเลยนะครับยา3.9มันมีประสิทธิภาพแต่ว่าอยู่ในข้อจำกัดมีประสิทธิภาพอยู่ระแวกใกล้ๆนะครับเป็นมัลติโรแบบองค์การปกครองส่วนท้องถิน่นอย่างสหรัฐมีการมีเครื่องบินหลายแบบนะครับเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งสมรรถนะแล้วก็อุปกรณ์ด้วยเช่น F16 ของฟลอริดาอันนี้จะแตกต่างจาก F16 ของวอชิงตันนะครับด้วยลักษณะภัย โคคคออมนั่นเอง เครื่องบินมัลติโรก็เหมือนรถ s u v นะครับเช่น CRV Colola cost CX30 สซีเอ็กซ์สามนะครับวิ่งทางเรียบได้ลุยได้นิดหน่อยแต่จะให้ไปลุยหนักอย่างออฟโรดก็คงไม่ได้นะครับและจะให้มาวิ่งจับเวลากับ C ีวิกมาด้าสามอัลติก็คงไม่ไหวเช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วนะครับไม่มีเครื่องบินมัลติโรที่แท้จริงบนโลกไปนี้นะครับการสร้างเครื่องบินมักจะมีสเปคหรือว่าสมรรถนะออกมาเสมอเช่น Max Speed ความเร็วสูงสุดพิสัยการบินแล้วก็การบรรทุกนะครับ แต่ว่าในการใช้งานจริงเนี่ยไม่มีเครื่องบินลำไหนใช้เต็มประสิทธิภาพเช่น F-15 Eagle ความเร็วสูงสุดอยู่ที่2.5มากนะครับหรือว่าประมาณ2,655กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้อ้างอิงจากการได้สัมภาษณ์ของนักบ,บิน F-15 เองนะครับไม่สามารถทำความเร็วตามสเปคได้มีข้อจำกัดเป็นความเร็วในกระดาษเท่านั้นนะครับ อย่างรถยนต์นะครับที่เราขับเนี่ยความเร็วสูงสุดที่เคมไว้หรือว่าล็อกไว้ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับจะมีสักกี่คนครับที่ไปถึงความเร็วจุดนั้นเครื่องบินก็เหมือนกันแล้วครับยิ่งมีการโหลดอาวุธเนี่ยความเร็วไม่ถึงสเปคแน่นอนและสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ใช้งานเครื่องบินให้มีประสิทธิภาพก็คือนักบินนั่นเองนะครับและนักบินแต่ละคนความสามารถไม่เท่ากันการผลิตนักบินแต่ละคนใช้เวลาเช่นงบประมาณมหาศาลความเชี่ยวชาญชํานาญขึ้นอยู่กับการฝึกฝนและก็ชั่วโมงบินด้วยนนนรรับบบเททท่่าาีแอิิกสา มีการฝึกฝนบินเป็นประจำรวมถึงยุทธวิธีเป็นขั้นเป็นตอนด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะใช้เครื่องบินรุ่นเดียวกับประเทศอื่นอย่าง F-15 Eagle นะครับแต่ว่านักบิน F-15 ของสหรัฐมิกาเนี่ย เปรียบเสมือนว่านักแข่งเรลลี่มืออาชีพนะครับส่วนประเทศอื่นเหมือนคนใช้รถบนท้องถนนทั่วไปขับได้ถอยเป็นจะให้ไปสู้กับนักแข่งเรลลี่ก็ยังห่างพอสมควรนะครับสำคัญกว่าเครื่องบินก็นักบินนี่แหละครับและปัญหานักบินก็เป็นปัญหาของหลายประเทศขาดแคลนเพราะว่าไม่สามารถสร้างนักบินใหม่ได้ในเวลาอันรวดเร็วนะครับตุรกีก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ขาดแคลนนักบินและปัญหานี้หนักมากครับสรับตุรกีอย่างที่เราทราบกันว่าตุรกีมี F16 เป็นจํานวนมากนะครับแต่ว่ามีนักบิน F16 ในตอนนี้เหลืออยู่นิดเดียวเพราะอะไรล่ะครับ ปัญหาเกิดขึ้นในปี2559นะครับเมื่อมีการพยายามก่อรัฐประหารโดยกองทัพของตุรกีต่อประธานาธิบดีแอดกันนะครับโดยใช้ f 16ติดอาวุธบินประกบเครื่องบินโดยสารของแอดกันแต่การรัฐประหารครั้งนั้นไม่สําเร็จนะครับแน่นอนว่าแอดกันกดจัดแล้วก็หลอนกับ f 16นี่มากหลังจากนั้นนะครับนักบิน f 16ของตุรกีถูกไล่ออก300กว่าคนบางคนนี่ติดคุกบางคนขอลีภัยไปต่างประเทศนะครับส่งผลให้ f 16ของตุรกีไม่มีนักบินพอที่จะรักษากําลังทาง ของตนเองเอาไว้ได้นะครับนักบิน F16 ของตรุกรกีที่ถูกไล่ออกถือว่าเป็นนักบิน F16 ที่เก่งนะครับเพราะว่าฝึกมาจากสหรัฐมีกา ตุรกีแก้ปัญหาด้วยการฝึกนักบินใหม่แล้วก็เอานักบินที่กเกษียณแล้วเนี่ยกลับมาบินอีกครั้งนะครับแต่ก็ยังไม่พออยู่ดีตุรกีเข้าขั้นวิกฤตกับการขาดนักบินขั้นรุนแรงนะครับด้วยความสามารถทางการที่ลดลงนี่เองเป็นเหตุให้ตุรกีตัดสินใจซื้อระบบป้องกันทางการ s400 จากรัสเซียแล้วครับนำมาซึ่งปัญหาที่ตุรกีเนี่ยต้องมีกับสหรัฐมิกาโดยการตัดจากโครงการ f35 และนักบินตุรกีที่ไปฝึกบิน f35 ก็ถูกส่งตัวกลับประเทศแล้วครับ ตอนนี้ตุรกีต้องการนักบินทุกอย่างนะครับไม่เฉพาะ F16 ประมาณ1,154คนนะครับตุรกีจะแก้ปัญหานี้อย่างไรตุรกีหันไปหาปากีสถานแล้วครับเพื่อส่งนักบินมาช่วยฝึกนักบินของตุรกีอันนี้เป็นโปรแกรมแบบ f a s t Track นะครับหรือว่าหลักสูตรแบบเร่งรัดเพราะว่านักบินปากีมีความชํานาญกับ F16 แต่ตุรกีต้องขออนุญาตสัดอเมริกาในเรื่องนี้ก่อนแล้วครับแน่นอนว่าสัดอเมริกาปฏิเสธแต่ว่าสัดอเมริกาบอกตุรกีว่าถ้าจะใช้นักบินเรรอนญสิใหุ้รกีใช้นักบินจากาด กับกาตามาขับ f ส6ของตุรกีได้นะครับแต่ว่าไม่ให้นักบินปากีมาขับอันนี้อธิบายเรื่องซาอุดีก่อนนะครับก็คือประเทศซาอุดีอาระเบียนี่แหละครับแต่ว่าเขาจะเรียกสั้นๆว่าซาอุดีไม่ต้องงงนะครับแต่ว่ามีการรายงานว่าตุรกีเนี่ยแอบจ้างนักบินปากีสถานมาขับ f ส6ของตุรกีอีกในเน้นก็คือยืมนักบินของปากีสถานนั่นเองนะครับ หลังจากนั้นก็มีการซ้อมรบในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของตุรกีนะครับแล้วก็บ่อยครั้งนะครับที่นักบินปากีสถานที่ขับ F 1 6ของตุรกีเนี่ยบินรุกด้านฟ้าของกรีซแน่นอนว่าความสัมพันธ์ระหว่างตุรกีกับปากีสถานนี้เพิ่มขึ้นแลละครับและความสัมพันธ์ระหว่างตุรกีกับชาติตะวันตกลดลงไปความเสียหายของการขาดนักบินของตุรกีมากกว่าที่เราคิดนะครับก็ไม่รู้ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนที่ตุรกีเนี่ยจะผลิตนักบินใหม่ให้เพียงพอกับการรักษากำลังทางกากาศของตนเองไว้ได้นะครับช่วงนี้ นักบินของปากีสถานไปก่อน การสร้างนักบินหนึ่งคนนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมีการประเมินว่าสหรัฐมิการสร้างนักบินหนึ่งคนให้ขับเครื่องบินได้ใช้งบประมาณไป1 1ดล้านดอลลาร์สหรัฐมิการนะครับหรือว่าประมาณ3า0รอยี่ิบล้านบาทส่วนประสบการณ์การบินฝีมือที่ได้มาต่อประเทศนั้นประเมินค่ามีได้แล้วครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับต่อให้เครื่องบินราคาแพงแค่ไหนทันสมัยก็ตามสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือนักบินนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของตุรกีที่ขาดนักบินไดอย่างหนักถึงแม้ว่าตุรกีจะมีโดรนแต่ว่าประสิทธิภาพน้คร่บนไไมดั เอส400จึงจําเป็นต่อตุรกีก็น่าสนใจว่านักบินรับจ้างหรือว่านักบินยืมพวกนี้เนี่ยจิตใจพร้อมจะสู้เสียสละเพื่อตุรกีไหมหากมีการเผชิญหน้านะครับ และในอนาคตอันใกล้นะครับนักบินตุรกีอาจจะมีลดเกินเครื่องบินก็เป็นไปได้นะครับไม่ใช่ว่าตุรกีเนี่ยผลิตนักบินได้เยอะหรอกนะครับแต่ว่าเครื่องบินของตุรกีทยอยปลดประจำการลงไปทุกวันต่างหากและยังหาซื้อเครื่องบินใหม่มาแทนไม่ได้หรือว่านักบินเก่าเนี่ยนิรโทษกรรมกลับมานะครับจะทําให้นักบินเพิ่มจํมนานวนขึ้นเป็นอย่างมากดูท่าทางแล้วนะครับ JF17 Thunder กับตุรกีโอกาสก็ยังมีอยู่เสมอนั่นแหละครับ